ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟเบญจพลมิ้วเขมสอนค่ะครับผมวันนี้นะฮะอากาศก็ยังร้อนอยู่เหมือนเช่นเคยค่ะไปไหนมาไหนก็ทาครีมกันแดดกันด้วยค่ะพกร่มไปด้วยนะคะนึกว่าพี่ก๊อฟจะขายผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าไม่มีจริงๆทางรายการเราขึ้นเบอร์โทรไม่ใช่แล้วรายการเราเนี่ยนะขายหลายอย่างเลยเกินขายหลายอย่างคือจริงๆแล้ววันนี้มันจะมี2ข่าวใหญ่ที่เวลาเราไปไหนแล้วจะโดนชวนคุยตลอดใช่หนึ่งก็คือเรื่องของสภาพอากาศเหมือนที่พี่ก๊อฟบอกคือฝนตกน้ำท่วมแปรปรวนดินถล่มแต่กรุงเทพก็ยังมีแดดแรงแดดร้อนอยู่ตอนนี้คนจะคุยกันว่าน้ำถึงไหนแล้วถึงจังหวัดไหนจะมากรุงเทพเมื่อไหร่ต้องเตรียมพร้อมรับมือยังไงผมดูข่าวเมื่อเช้านะสุโขทัยอ่ะโอ้โหหนักค่ะบางจุดอ่ะท่วมมิดหัวแล้วอ่ะเห็นว่าให้รอดูวันที่2กันยายนว่ากรุงเทพจะยังไงครับอันนี้คือเรื่องแรกที่แน่นอนเจอกันก็จะคุยกันส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของดินถล่มบริเวณก่อสร้างอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงก็คือจุดก่อสร้างที่จังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมน่าจะตามข่าวกันมาเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณ 5:30 น. 24 สิงหาคมแล้วก็พยายามจะช่วยเหลือคนงาน3คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ก็คือเอาใจช่วยมาตลอดอ่ะใช่ค่ะเป็นคนจีน2ชาวเมียนมา1เชื่อว่าคุณผู้ชมติดตามข่าวนี้เพราะเวลาไปไหนเห็นว่าเราเป็นนักข่าวจะโดนถามตลอดเลยว่าเป็นยังไงช่วยได้หรือยังช่วยได้หรือยังเราลุ้นให้มีปาฏิหาริย์ให้ช่วยได้ใช่จนเมื่อเช้านี้ก็หวังว่าน่าจะพบผู้ที่รอดชีวิตคนแรกที่เขาบอกว่าไปซ่อนตัวอยู่ใต้รถค่ะนะแต่สุดท้ายล่าสุดช่วง11โมงที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ยืนยันมาว่าพบร่างคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์เสียชีวิต1รายที่ยืนยันได้แล้วก็คือเป็นชาวเมียนมานำร่างออกมาจากจุดเกิดเหตุแล้วนะคะนำไปส่งที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อที่จะชันสูตรแต่ทีเนี้ยภายใน24ชั่วโมงนับจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเร่งช่วยเหลืออีก2คนที่ยังติดอยู่ในอุโมงค์ยังมีความหวังอยากจะช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ใช่ค่ะนะฮะแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของชายชาวพม่าท่านนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องฟ้าฝนค่ะคุณผู้ชมน่าจะตามข่าวกันมาตลอดเนอะเพราะว่าน่าเห็นใจจริงๆพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเลยตอนนี้น้ำป่าไหลหลากทำให้แม่น้ำโขงที่อำเภอปากชมล้นตลิ่งนะคะโอ้ออกไปทางอีสานแล้วใช่ภาคอีสานตอนนี้เริ่มแล้วอะค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพกันหน่อยหมู่บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง14หมู่บ้าน3ตำบลปากชมห้วยพิชัยหาดคัมภีร์น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วน้ำมันแบบหนุนขึ้นมาตามแม่น้ำสาขาค่ะคือมันแรงมากอ่ะเนาะคือมันคือเห็นภาพชัดเลยว่าเหมือนกั้นเอาไว้ไม่อยู่ถูกต้องมันทะลักใช้คำนี้ดีกว่าเนาะที่ตำบลท่าสวรรค์อำเภอนาด้วงน้ำป่าไหลมาในลำน้ำสวยล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนท่วมโรงเรียนครับโรงเรียนต้องปิดชั่วคราวนะคะเพราะท่วมเกือบ2เมตรโอ้โหหนักเลยอ่ะสูงมากสูงมากส่วนอำเภอเอราวัณก็น้ำก็ไหลลงแม่น้ำเลยได้รับผลกระทบ5อำเภอค่ะท่าลี่อำเภอเมืองอำเภอนาด้วงอำเภอผาขาวอำเภอภูกระดึง900หลังคาเรือนนะคะที่น้ำท่วมโอ้โหโอ้โหเดือดร้อนกันแบบว่าเยอะมากนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอะค่ะก็เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะไปช่วยเหลือคือเจ้าหน้าที่บอกว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนตลอด24ชั่วโมงคือแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะคะทำให้ทางนครพนมอะเริ่มน้ำท่วมคือต้องเฝ้าระวัง4อำเภอนะคะนครพนมนะคะอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าอุเทนอำเภอเมืองและอำเภอธาตุพนมนะคะการเดินเรือก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าน้ำเชี่ยวแล้วจังหวะที่น้ำป่าน้ำเชี่ยวอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันจะมีพวกเศษไม้พวกอะไรที่มันไม่คาดคิดไหลมากับน้ำอ่ะอันเนี้ยก็ต้องระวังเหมือนกันมันไหลมาด้วยเนาะใช่แล้วไหลมาเร็วครับแรงอย่างนี้นะคะมาดูระดับน้ำโขงนิดนึงค่ะคือล่าสุดนะคะวัดได้ 12.70 เมตรคือเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณสัก52เซนติเมตรค่ะสูงกว่าตะลิง50เซนติเมตรและน้ำโขงเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรแต่ฟังเหมือนน้อยใช่ไหมคะแต่เพิ่มเร็วและเพิ่มตลอดอ๋อเหรอชั่วโมงละ2เซนติเมตรแต่เพิ่มเร็วเพิ่มต่อเนื่องโอ้โหต้องระวังนะคะคุณผู้ชมคะเฝ้าระวังกันไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เก็บข้าวของค่ะเอาไปไว้ที่สูงในที่ปลอดภัยคือ
ขนเอาไว้ก่อนก็ดีกว่าเนาะป้องกันเอาไว้ก่อนความปลอดภัยผมเห็นหลายๆพื้นที่เขาก็เริ่มขนกันแล้วนะใช่ใช่มีบางบ้านเนี่ยเริ่มมาต่อพื้นที่บริเวณริมถนนค่ะเอาไว้ขนของก็มีละแต่ก็มีเรื่องที่ชาวบ้านบอกว่าคือน้ำท่วมอ่ะเดือดร้อนแน่ๆแต่พอน้ำเริ่มลดมันจะมีจังหวะที่สามารถสร้างประโยชน์ได้นั่นก็คือตอนที่น้ำป่าไหลหลากมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีไม้ไหลมาด้วยไม้บางส่วนพอน้ำลดแล้วเนี่ยสามารถเก็บไปใช้ได้ไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้เขาบอกว่าบางทีมันก็จะมีวิกฤตที่สามารถพลิกให้เป็นโอกาสได้แต่กว่าน้ำจะลดน่ะมันก็เดือดร้อนอยู่นานพอสมควรนะคะก็ต้องส่งกำลังใจไปตอนนี้ก็ยังเห็นภาคเอกชนศิลปินดารานักแสดงอย่างพี่บุ๋มบรรณดาของเราเนี้ยก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือตลอดเลยก็ถ้าหากว่าช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็พอจะมีทรัพย์อยู่บ้างก็บริจาคเงินครับใช่ใช่เห็นพี่ก๊อฟก็ช่วยกับทางพี่บุ๋มใช่ไหมคะใช่ใช่ก็ช่วยกันเท่าที่เราพอจะช่วยได้ใช่ค่ะตรงนี้แล้วกันโอ้มันยังต้องใช้เวลาฟื้นฟูอีกเยอะนะฮะยังต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน้ำลดแล้วมันจบไม่ใช่นะฮะมีเวลาฟื้นฟูอีกเป็นเดือนนะครับยังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะนะฮะเอาไปหนึ่งเรื่องฮะเรื่องนี้เนี่ยเสียงมันแตกออกเป็น2ฝ่ายคุณผู้ชมฝ่ายหนึ่งเขาก็บอกว่าแหมมันเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะ อย่าไปคิดอะไรมากค่ะอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกเฮ้ยมันไม่ดีมันไม่ดีกับการท่องเที่ยวไทยเลยอ่ะนะฮะมันเป็นเรื่องของเด็กเรือคนหนึ่งครับเขาไปถ่ายคลิปฮะถ่ายคลิปฮะระหว่างที่เขากำลังขับถ่ายหนักลงไปในทะเลนะฮะแล้วก็คือแบบคือมันดูไม่ค่อยเหมาะสมด้วยความประพฤติของเขาอะไรอย่างเงี้ยลองชมคลิปก่อนเชิญครับเดี๋ยวผู้ชมฮะดูภาพนะครับนี่ฮะโอ้ยคลิปเราต้องเซ็นเซอร์แบบหนักๆอะค่ะถ้าไม่เซ็นเซอร์นะพี่ก๊อฟโอ้ยนี่อะดูสินี่เซ็นเซอร์แล้วยังเห็นอะเห็นไหมอะเออเหมือนหลุดลงไปเลยเนาะพี่ก๊อฟทำไมอะมิ้วเอามันจริงๆคุณผู้ชมมันเห็นชัดเลยฮะว่าหลุดลงไปในท้องทะเลเลยอะครับแล้วก็มีเรืออยู่ตั้งหลายลำเนาะแถวนั้นเนาะท่องเที่ยวอะนะฮะหนุ่มคนนี้นะฮะเอาไปโพสในเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้ว่ากินข้าวหรือยังนะแบ้ผมเป็นห่วงใจบุญขนาดอุ๊ให้ปลากินเลยเห็นไหมเนี่ยฮะคนเขาบอกเฮ้ยมันเกินเลยไปมากนะมันไม่ใช่ไหมมันไม่เหมาะสมไหมเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บริเวณหาดเทียนบ้านเกาะล้านหมู่7ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะครับคนเขาบอกว่าถ้าจะทำนะถ้าเต็มเป็นวิถีชาวบ้านแบบที่น้องคนนี้อ้างนะอย่าถ่ายหมายถึงว่าอย่าถ่ายภาพอย่าเอามาแชร์ในโลกออนไลน์เออนะฮะของบางอย่างนะอ่ะเข้าใจนะคุณอยู่บนเรือมันไม่มีห้องน้ำ คุณมีความจำเป็นพอจะเข้าใจได้ถ้าหากว่ามันไม่สามารถจะรีบกลับไปที่ฝั่งเราไปเข้าห้องน้ำนะแต่ต้องแบบไม่เอามาโพสเป็นสาธารณะแบบนี้นะฮะรู้กันเองเอาไปเล่ากันเองในกลุ่มอันนั้นก็จบแบบนี้มันส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวและมันส่งผลกระทบกับธุรกิจของพวกคุณเองด้วยนะใช่มันอาชีพคุณนะใช่ค่ะคุณกำลังทำลายอาชีพคุณนะมิวพูดถูกเลยทุบหม้อข้าวตัวเองจริงๆเลยอ่ะทำลายอาชีพของตัวเองเอออันหนุ่มคนนี้ชื่อว่านายโอมนะฮะเขาอายุ35ปีเขาบอกว่าเนี่ยพอมาเป็นข่าวมาเนี่ยเขาเครียดมากเขาขอโทษจริงๆแต่ว่าทั้งหมดที่เห็นมาเป็นวิถีของเด็กเรือคือพอมันปวดท้องขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะขับเรือออกไปกลางทะเลแล้วก็จะขับถ่ายแบบนี้คนเข้าไปเม้นเลยนะเฮ้ยวิถีเด็กเรือเวลาปวดท้องก็จะรีบขับเรือออกไปถ่ายกลางทะเลไม่วิ่งเข้าฝั่งไปหาห้องน้ำเหรอฮะคนเขางงไงเข้าฝั่งไม่ง่ายกว่าหรอนั่นน่ะสิครับน้องมันยังไงฮะมันมันอะไรยังไงไม่รู้สุดท้ายฟังไม่ขึ้นนะครับอันนี้ในมุมหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งเขาบอกว่าเอาหน้าหยุนหยวนหยวนๆก็คนเวลาคนเรามาปวดท้องอ่ะห้องน้ำไม่มีมันก็ปล่อยอย่างนี้แต่มันมีคำถามไงครับนักท่องเที่ยวเห็นแบบเนี้ยเขาจะสะดวกใจที่จะลงไปเล่นทะเลไทยไหมทะเลที่คนบอกว่าสวยเหลือเกินจริงๆทะเลไทยสวยมากนะแต่เห็นแบบเนี้ยเราคนนึงแหละขอพักก่อนพักการลงน้ำทะเลก่อนใช่ไหมล่ะยังไงมันก็รู้สึกมันรู้สึกจริงๆค่ะมันรู้สึกเข้าใจละในมุมว่าคนเรามันมีความจำเป็นอ่ะเออเข้าใจแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงได้ต้องหลีกเลี่ยงค่ะนะครับเขาก็ขอโทษขอโพยมาจะไม่ทำอีกโอ้ยจะทำไปแล้วว่ะแล้วมันแชร์ไปแล้วในโลกออนไลน์อ่ะก่อนทำจริงๆต้องคิดให้ดีนะเรื่องแบบนี้
เนี่ยน้องเอ้ยแล้วเนี่ยไอ้ที่น้องบอกมาเนี่ยคือน้องก็ต้องใช้สติมากกว่านี้นะครับเพราะน้องบอกว่าผมรู้เท่าไม่ถึงการโอ้ยหงายการ์ดหงายไพ่รู้เท่าไม่ถึงการอีกแล้วอืมอ่ะเสียดายสีน้ำทะเลที่มันสวยๆสีเทอร์ควอยส์อะไรแบบเนี้ยสวยมากนะเนี่ยสวยแล้วทะเลพัทยาช่วงนี้สะอาดจะตายสวยเสียดายจังเลยอ่ะจริงๆพัทยาบางแสนนะโอ้ยิ่งบางแสนเขาปลูกต้นมะพร้าวเยอะๆอ่ะเหมือนฮาวายเลยอ่ะไปดำน้ำกันไหม ช่วงนี้ป่ะช่วงนี้เลยแถวๆนั้นเลยแถวเกาะล้านแถวนั้นเลยแหมกูจะมีอะไรติดมาด้วยสน็อกเกิลผิวๆพ่อผิวๆน้ำโอ้ยผิวๆแล้วตัวดีเลยลงไปลึกหน่อยดีกว่าโอ้ยอย่าทำแบบนี้เลยนะเอออย่าทำเลยครับอืมส่วนเรื่องนี้ก็ต้องดูความคืบหน้าค่ะซุ้มยาดองมรณะโอ้โหน่าตกใจมากน่าตกใจมากเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เราติดตามกันมานะคะเพราะว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยหลังจากดื่มยาดองมันเพิ่มขึ้นทุกวันเล่าตั้งแต่เสียชีวิตไปหนึ่งรายอ่ะล่าสุดวันนี้6รายแล้วอ่ะเนี่ยน่ากลัวจริงๆนะผู้ป่วยสะสม41รายแล้วอาการหนักนะคะต้องเข้า ICU ใส่ท่อช่วยหายใจและฟอกไตคนที่อาการหนักคือลุ้นนะว่าจะรอดหรือเปล่าขออนุญาตจริงๆต้องใช้คำนี้ถามว่ามีคนที่ป่วยแล้วรักษาหายไหมมีแต่กลุ่มคนเหล่านี้คือรู้ตัวเร็วรู้ว่าดื่มยาดองเข้าไปรู้ว่าเริ่มจะมีอาการแปลกๆและไปโรงพยาบาลเร็วกลุ่มคนเหล่านี้สามารถช่วยได้แล้วก็สามารถรักษาได้มีรักษาหายแล้ว9คนครับทีนี้พอเป็นข่าวก็เลยอยากจะต้องฝากบอกทุกๆคนใครที่ไปดื่มยาดองตามซุ้มต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นซุ้มที่ไม่ได้มีการประกาศออกข่าวว่า18ซุ้มแรกอย่างเงี้ยค่ะให้สังเกตตัวเองถ้าเริ่มมีอาการผิดปกติให้เริ่มไปโรงพยาบาลหลายคนไม่กล้าไปอาการเป็นไงนะอาการตาพร่ามัวอะไรเงี้ยหรอใช่ค่ะตาพร่ามัวคลื่นไส้วิงเวียนบางคนเป็นลมอะไรอย่างนี้ไปเลยนะคะคือคนที่ไม่กล้าไปโรงพยาบาลเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าเราไปซื้อยาดองจากซุ้มยาดองดื่มแล้วเราจะผิดกฎหมายไปด้วยทางเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าคนไปซื้อดื่มไม่ได้ผิดอะไรนะเอาชีวิตรอดดีกว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าถ้ารู้ตัวว่าดื่มเข้าไปสองก็คือบางทีเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหรืออะไรแบบนี้ค่ะไปดื่มยาดองแล้วไม่กล้าไปโรงพยาบาลไปเถอะไปเถอะเอาชีวิตไว้ก่อนไปโรงพยาบาลถูกต้องมาดูความคืบหน้ากันเลยนะคะคือในแพทย์ไพโรจน์รองอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าให้สังเกตอาการแบบนี้ครับเหนื่อยหายใจเหนื่อยตาพร่ามัวคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวนะคะคือมีคนป่วยเพิ่มขึ้นและเพิ่มเติมจากซุ้มยาดอง18ซุ้มเดิมที่นำเสนอข่าวไปค่ะหมายความว่าในซุ้มอื่นๆก็มีลักษณะแบบนี้ทานโทษนะมันจะเป็นคลัสเตอร์แล้วนะใช่ใช่ไหมมันลุกลามไปแล้วนะ อันตรายมากจริงๆเฮ้ยทีเนี้ยนอกเหนือจาก18จุดที่มิ้วเคยนำเสนอข่าวไปในรายการของเรานี่แหละมันมีเพิ่มอีกประมาณสัก5ซุ้มโอ้โหขยายผลอยู่นะคะขออนุญาตบอกพิกัดจะได้เฝ้าระวังกันนะคะดีกว่าบอกเลยฮะตลาดนิคมลาดกระบังสุวินทวงศ์ตลาดมารวยและรามอินทรา44ขยายผลอยู่นะคะคือเหมือนที่นิคมลาดกระบังเนี่ยจะมี2จุดใช่ไหมมันก็เลยรวมกันเป็น5จุดมารวยเนี่ยผมไปบ่อยมากเลยแล้วผมก็เห็นด้วยซุ้มเนี่ยเหรอคะเออโอ้น่ากลัวนะคือทีเนี้ยมันจะมี2กลุ่มที่ถูกดำเนินคดีเบื้องต้น คนนี้เจ๊ปูเพราะว่าเจ๊ปูเขาไปซื้อยาดองมาจากสองพี่น้องผู้ชายสองคนไปซื้อเหมือนเป็นคนกลางใช่ไหมใช่รับมาปล่อยต่อเจ๊ปูไปซื้อมาและเจ๊ปูก็มีสูตรยาดองของซุ้มแกเองเป็นสูตรเก่าแก่จากโอ้โหตระกูลทำมา 20-30 ปีไม่เคยมีปัญหาเจ๊ปูเนี่ยถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำเจ๊ปูก็ร้องไห้บอกไม่ได้ตั้งใจจริงๆเพราะว่าก็ขายยาดองมานานเป็น10ปีเจ๊เองก็ชิมเองไม่เห็นเคยมีปัญหาอะไรเลยแต่ทีเนี้ยเจ๊ปูก็ซัดทอดไปว่าก่อนเจ๊ปูจะเอามาขายที่ซุ้มของตัวเองแล้วก็กระจายไป18จุดเจ๊ปูไปรับมาจาก2พี่น้องบ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาน่าจะเอาไปปรับสูตรใช่เพราะเจ๊บอกว่าลูกค้ามาดื่มแล้วบอกว่ามันอ่อนไปอ่ะมันเบาอ่ะมันแปลกๆไปผสมสูตรใหม่ได้ไหมกลายเป็นว่าปรับสูตรมาแล้วนี่เลยเนี่ยค่ะก็คนถูกดำเนินคดีก็คือแยกเป็น2กลุ่ม2พี่น้องกับทางเจ๊ปูนะคะทีนี้เจ๊ปูโดนข้อหาอะไรผลิตสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตและ
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้ข้อหาหนักนะคะและประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่ค่ะ4กระทงใช่ค่ะทีเนี้ยเจ๊ปูส่งต่อไป18ซุ้มใช่ไหมคะที่เป็นข่าวตอนแรกแต่ตอนนี้ชักไม่มั่นใจแล้วว่าแค่18ซุ้มจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกเลยของแรกเริ่ม มันไม่ถึงขนาดนี้ไงใช่ค่ะทำไมไม่รับมาตั้งแต่แรกใช่ค่ะใช่ไหมใช่เออมันเลยกระจัดกระจายเป็นขนาดนี้ถ้าเกิดบอกตั้งแต่วันแรกนะ มันน่าจะมีการแบบว่าไปเก็บทันอ่ะค่ะโอ้ส่วน2พี่น้องชายหนุ่มที่เจ๊ปูซัดทอดไปว่าไปซื้อมาจาก2พี่น้องอีกทอดนึงครับเขาก็ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีส่งฟ้องศาลไปเรียบร้อยแล้วแต่2พี่น้องเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับในโรงงานอุตสาหกรรมนะเขาใช้แอลกอฮอล์สำหรับการบริโภคจริงๆเขายืนยันเหรอเขายืนยันแบบนั้นว่าเขาไม่ได้ใช้เมทิลแอลกอฮอล์หรือเมทานอลอ้าวแล้วจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเขาใช้เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลเฮ้ยแต่ล่าสุดอะที่เป็นข่าวล่าสุดเลยอะพี่ก๊อฟเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะแอลกอฮอล์อย่างเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลอะที่สามารถบริโภคได้แต่พอเอาไปปรุงผสมกับสมุนไพรบางตัวมันกลายเป็นเมทานอลมันกลายเป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่สามารถบริโภคได้มันทำปฏิกิริยาใช่หูต้องศึกษาก่อนสิไปผสมมั่วอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะนั่นไงนั่นไงทีนี้ค่ะเดี๋ยวต้องดูนะคะว่าซุ้มยาดองที่รับยาดองไปจำหน่ายกระจายไปต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วการจำหน่ายเองก็มีความผิดนะคะทั้ง18ซุ้มหรือว่าขยายผลไปอีก5ซุ้มเนี่ยก็ต้องมีการไล่เรียงไปตรวจสอบและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายทีเนี้ยก็จะมีการลงพื้นที่อย่างล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคไปที่ซอยฮทัยราช33ชุมชนร่มทิพย์คุณผู้ชมในชุมชนอ่ะ6รายนะที่มีอาการจากยาดองงั้นหมายความว่าคนที่มีอาการมันเพิ่มขึ้นทุกวันจริงๆคุณผู้ชมตัวเลขเพิ่มทุกวันน่ากลัวจริงโอ้เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆนะมั้งเนี่ยค่ะโอ้โหหวังว่าตัวเลขจะสิ้นสุดใช่ภายในวันนี้นะใช่เออไม่อยากให้มันขยายต่อจริงคือเจ้าหน้าที่ใช้คำนี้เลยบอกว่าตั้งแต่มีข่าววันแรกอ่ะขอให้ทุกคนงดดื่มยาดองตามซุ้มต่างๆงดไปเลยแล้วตามซุ้มงดขายก็ดีเพราะคุณไม่รู้ว่าซุ้มคุณที่รับมาแบบเขาผสมอะไรมาบ้างมันจะเป็นอันตรายคนจะตายหรือเปล่าถ้าคนมาดื่มที่ซุ้มคุณแล้วมีคนตายคุณโดนข้อหาหนักนะคุณหยุดขายไปก่อนช่วงเนี้ยแล้วทานโทษนะครับถ้าหากว่าคุณรู้ตัวหมายถึงคุณเจ้าของร้านเนี่ยนะถ้ารู้สึกว่าสุ่มเสี่ยงผมว่าคุณยอมทิ้งดีกว่าใช่แล้วเดี๋ยวรอล็อตใหม่ค่ะหาล็อตนี้คุณสุว่าเอ๊ะไม่แน่ใจอ่ะมันอยู่ในบริเวณที่แบบเป็นไปได้ที่อาจจะมาถึงร้านของเราทิ้งไปเลยฮะได้ไม่คุ้มเสียใช่จริงๆได้ไม่คุ้มเสียโอ้โหอันตรายนะค่ะโอ้ไปอีกหนึ่งเรื่องฮะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยผมจะบอกก่อนว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะนะฮะแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์หน่อยว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้จริงไหมนะฮะมีคนคนนึงครับเขาบอกว่าหลานของเขาปวดฟันมิ้วค่ะเวลาปวดฟันก็ไปหาคุณหมอถูกไหมใช่คุณหมอก็จะดูให้ฟันผงฟันผุให้ยามาทานอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าหลานของเขาอะฮะพอหลังจากที่หาคุณหมอแล้วปรากฏว่าไม่หายไม่ดีขึ้นถึงขั้นงอแงคุณผู้ชมครับไม่ยอมไปโรงเรียนเขาก็เลยนึกขึ้นมาได้เฮ้ยจำได้ตอนเด็กๆเราเคยไปหาหมอยาหมอบ้านแถวๆหมู่บ้านเดิมที่เราอยู่เออแล้วก็หมอยาหมอบ้านท่านเนี้ยท่านจะมีวิธีการเอาสมุนไพรมารักษาค่ะก็เลยพาหลานไปหากับไปเจอกับหมอบ้านเนี่ยฮะอายุเยอะแล้วครับอายุประมาณ70กว่าปีนะฮะพอไปถึงปุ๊บหมอยาเนี่ยฮะก็บอกว่าอ้าวเป็นอะไรลูกไหนดูซินะฮะหลานก็อ้าปากให้ดูอ้าปากเสร็จปั๊บหมอยาเขาก็ส่องมองอ้าวปวดตรงไหนเด็กก็ชี้ไปก็บอกไปสุดท้ายฮะหมอยาก็บอกอ้าวรอเดี๋ยวนะครับหมอยาก็เดินไปที่เหมือนจะเป็นสมุนไพรครับไปตำไปบดอะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายกลับมาเอาสมุนไพรเนี่ยครับป้ายไปที่แก้มบริเวณที่หลานบอกว่าปวดนั่นแหละเออแต่พอป้ายเสร็จปั๊บไม่น่าเชื่อฮะปรากฏว่ามันเหมือนมันมีเป็นหนอนท่านผู้ชมมันออกมาออกมาบริเวณที่ป้ายอะย้ำอีกครั้งนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะเออพอป้ายเสร็จปุ๊บเหมือนมันมีหนอนออกมาฮะเออแปลกมากแล้วหลานปวดน้อยลงอุ้ยเขาบอกปัจจุบันนี้หลานก็ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังทานยาที่หมอให้อยู่ อย่างต่อเนื่องค่ะคนงงครับ
รื่องนี้มันเรื่องจริงไหมอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงมีภาพไหมเอาทีมงานเชิญครับเร็วๆทำรูดรูดล็อกเหรอกวาดลุงเลยครับโอ้ยเร็วเร็วโอ้ตัวนั่นแหละกวาดลุงใจจกเลยอ๋อนั่นไปกวาดเด็กแต่ดีแกมันต้องไปตู้นั่นแหละนั่นแหละนู่น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 ขึ้นตรงนั้นตรงนั้นน้อยน้อยน้อยกวาดเรื่อยๆทำมโนเรื่อยๆกวาดดมๆเลยกวาดกวาดทำมโนเรื่อยๆต่างแกมเลยแม่ก็เลยไม่ยิ่งกันกวาดดมๆอ่ะยังเป็นอย่างคลั่นเลยฮะฮั่นเลยมีเลยเป็ดเอาไปหาหัวไปหาโน่นโอ้ลุ่มตัวลุยนะตัวข้างๆอันนั้นอู้ตัวคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมิวเห็นไหมเห็นเป็นตัวขาวๆเห็นไหมเห็นไหมอยู่ที่กระจกเห็นไหมมันจะดิ้นอยู่ดิ๊ก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 เห็นไหมโอ้ยอันนี้ในแง่ความเชื่อไปแล้วนะฮะลองไปฟังในมุมของวิทยาศาสตร์บ้างนายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีฮะหมอหมูเนี่ยนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนิติเวชศาสตร์ท่านให้ข้อมูลไว้แบบนี้ครับโรคที่พบหนอนออกมาจากผิวหนังมันมีแค่3โรคครับคุณผู้ชม1ฮะคือโรคพยาธิชัยผิวหนัง2ครับพยาธิหอยคันและพยาธิชัยบาดแผลคุณหมอบอกว่าดูจากในคลิปแล้วเนี่ยมันไม่เข้าข่ายทั้ง3โรคอ่ะดิมันไม่น่าจะเกี่ยวอ่ะเนาะคือดูแล้วมันไม่ได้ชัดเจนมากว่าหนอนหรือตัวอะไรก็ไม่รู้มันชัยออกมาจากผิวหนังนะครับลักษณะคล้ายๆกับเป็นพยาธิเข็มหมุดซึ่งเป็นในกลุ่มพยาธิตัวกลมชนิดหนึ่งมากกว่าตัวจะประมาณเนี้ยนะฮะ 2-10 มิลลิเมตรพบมากในไหนในแมลงสาบอุ๊ยถ้ามองในแง่วิทยาศาสตร์เป็นไปได้ไหมเฉยๆนะฮะตั้งเป็นคำถามเฉยๆนะหรือไม่นะครับคือไอตัวพวกเนี้ยมันอยู่ในสมุนไพรที่มาป้ายหรือเปล่าพอป้ายด้านนอกอย่างนี้นี่มองในแง่วิทยาศาสตร์นะป้ายเสร็จแล้วมันก็อยู่ในนั้นอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่ถ้าในแง่ความเชื่อเขาเชื่อกันว่าพอป้ายเสร็จปั๊บไอตัวที่มันดิดดิ้นกันออกมาเนี่ยมันแทนความเจ็บปวดมันออกมาแล้วมันหายปวดหรอคะก็ยังไงดีคุณผู้ชมว่ายังไงเรื่องในเชิงแพทย์ทางเลือกใช้สมุนไพรอะไรแบบนี้มันก็ส่วนหนึ่งเนาะใช่ใช่แต่ก็ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ควรจะฟังด้วยให้มันบาลานซ์กันอย่างเงี้ยค่ะฟังทั้งสองด้านเนาะแต่ว่าคนที่เอามาโพสเขาบอกว่าไม่ใช่คอนเทนต์เขายืนยันเพราะมีคนไปบอกเขาว่ามันคอนเทนต์แต่เขาบอกไม่ใช่เพราะว่าคุณตาคนนี้รักษาอย่างนี้มา30-40ปีแล้วและรักษาเฉพาะญาติพี่น้องและคนในหมู่บ้านค่ะไม่รู้อันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแล้วสุดท้ายคือน้องก็หายปวดไม่ปวดฟันละไม่รู้ว่าสุดท้ายอะหายปวดตอนไหนแล้วเขาบอกสุดท้ายก็ต้องไปกินยาต่ออีกหน่อยใช่แล้วสุดท้ายแต่ว่าตอนทำเสร็จปุ๊บอะมันหายปวดหายปวดอยู่หายปวดเนาะปวดน้อยลงปวดน้อยลงบอกปวดน้อยลงแต่ก็ไปเช็คกับคุณหมออีกทีก็น่าจะดีเนาะก็ดีกว่าก็ดีกว่าเนาะไปเช็คกับคุณหมออีกทีปวดน้อยลงก็ดีแต่ไปหาหมอก็ดีกว่านะคะแล้วความเชื่อเนี่ยเอาจริงเราก็ไปก้าวไก่ไม่ได้ใช่จริงบางคนเชื่อแล้วสบายใจแล้วเขาดีขึ้นก็ต้องยอมเขานะใช่ใช่ถ้าหากว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะค่ะบางทีจิตสั่งไงจิตเราแบบจิตเราดีอ่ะร่างกายมันก็รู้สึกดีขึ้นไปด้วยไงจริงเนาะส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคนคอมเมนต์กันในโลกออนไลน์เยอะมากเหมือนกันคือมีผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าเขาถูกไล่ออกเพราะว่าเขาขอลางานไปเฝ้าลูกลูกเขาเพิ่ง2ขวบเข้าโรงพยาบาลเขาลาแค่ไม่กี่วันสุดท้ายโดนไล่ออกเฉยเลยเขาก็เลยถามว่าแบบนี้มันแฟร์ไหมอ่ะกับการที่แหมคนทำงานแล้วเขาก็ต้องดูลูกอ่ะจะทำยังไงได้บ้างเรื่องนี้เพจเจ๊ม้อย V+ ซึ่งเป็นเพจดังเนาะเขาก็เอามาโพสต์เอาไว้นะคะมิ้วขออนุญาตอ่านตามไทม์ไลน์เลยเพราะว่าเขาให้ข้อมูลเอาไว้ชัดๆเลยอ่ะข้อความแรกที่โพสต์เขาบอกว่าคุณแม่โดนให้ออกจากงานเพราะลางานไปเฝ้าลูกป่วย3วันน้องอายุ2ขวบโดนเจาะเส้นให้น้ำเกลือเจาะเลือดทุกๆวันละ 3-4 ครั้งโดนให้เลือดโดนพ่นยาโดนหลายอย่างแม่เลยต้องไปเฝ้าคุณแม่ลางานกับหัวหน้าตอนประมาณสักเกือบทุ่มหนึ่ง22สิงหาคมบอกว่าเนี่ยลูกไข้ขึ้นนะ41องศาลูกชักต้องพาลูกไปโรงพยาบาลหมอให้แอดมิดขอนอนเฝ้าลูกขออนุญาตลาวันถัดมา23สิงหาคมตอนเช้า 8:40 หัวหน้ามาตอบรับทราบเธอลาตอนกลางคืนเนาะตอนเช้าหัวหน้าคงเพิ่งมาอ่านก็เลยบอกโอเครับทราบก็อัปเดตกันทุกวันเธอรับปากว่าเดี๋ยวเนี่ยวันถัดไป24สิงหาคม10โมงครึ่ง
ก็เดี๋ยวจะลองดูว่าอัปเดตอาการลูกเป็นยังไงหัวหน้าถามอีกจะลากี่วันก็จะมาทำงานไหมเออเออลามา3วันแล้วนี่เออถ้าพรุ่งนี้ไม่มาก็มาลาออกเนาะนี่จุดเริ่มต้นมันน่าจะมาจากประโยคนี้เออนี่ไงลามา3วันแล้วเออพรุ่งนี้มาทำงานนะเออถ้าไม่มาก็มาออกซึ่งคุณแม่ก็ตอบไม่ได้นี่โรงแต่จริงๆโรงพยาบาลเขาก็น่าจะพอจะคาดคะเนได้ไหมว่าจะต้องอยู่โรงพยาบาลกี่วันอะไรยังไงอ่ะเนาะทีเนี้ยตัวคุณแม่ก็ตอบกลับไปว่าลูกยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยแต่ถ้าจะให้ออกจากงานก็ได้นะก็ไม่รู้ยังไงเนาะเราเป็นลูกจ้างเนาะทีเนี้ยหัวหน้าตอบกลับมาว่าก็หยุดหลายวันแล้วอ่ะครับไม่ให้ทำงานต่อแล้วนะเพราะมีผลต่องานสิ้นสุดการทำงานได้เลยนะคะก็คือให้ออกนะไอ้ประโยคเนี้ยใช่ไงสิ้นสุดการทำงานได้เลยนะคะคุณแม่ก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงจำใจตอบไปสั้นๆว่าค่ะโอ้ค่ะแค่นี้เลยอ่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงอะคะลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยเพจ Facebook 9M Court นะคะคือเรื่องนี้ในโลกออนไลน์ก็เสียงแตกบ้างก็บอกว่าคือหนึ่งเราไม่รู้เนาะว่างานที่คุณแม่ทำอ่ะคืองานลักษณะไหนยังไงใช่ใช่ว่าการหยุดงาน3วันเนี่ยมันกระทบกับงานขนาดไหนเพราะอันเนี้ยหัวหน้าบอกว่ามันเสียงานหยุดไป3วันมันเสียงานถ้าหยุดอีกออกไปเลยดีกว่าถูกไหมเราก็ไม่รู้ว่างานอะไรที่แบบหยุด3วันแล้วมันกระทบขนาดนั้นเลยเหรอคือบางอาชีพมันต้องทำตลอดหรือว่าหยุดวันเดียวมันจะวุ่นวายละอะไรแบบนี้อันนี้มัน3วันไงสำหรับบางอาชีพนะอีกมุมนึงก็บอกว่าโถทำไมไม่มีความแบบเห็นอกเห็นใจลูกน้องอะไรเลยนี่ลูกเขานะลูกเขาเพิ่ง2ขวบนะแล้วลูกเขาไม่สบายหนักขนาดเนี้ยให้เขาแบบไปเฝ้าลูกเขาเถอะถ้างานมันจะหนักหนาอะไรขนาดนั้นมีคนมาทำแทนไหมล่ะช่วยๆกันหน่อยเพื่อนร่วมงานช่วยได้ไหมล่ะอะไรแบบนี้หรือถ้าหากว่ารู้สึกไม่มั่นใจว่าเอ๊ะลาไปเนี่ยดูแลลูกจริงหรือเปล่าเนี่ยอยู่ไป3วันแล้วนี่ส่งตัวแทนมาดูได้หรือเปล่าใช่มันจะได้เป็นการยืนยันว่าเขามีความจำเป็นจริงๆไหมที่ต้องหยุดใช่ไหมเราถ้ามองในมุมนี้นะเอาแบบเห็นใจคุณแม่นะแต่ถ้าในแง่บริษัทเราก็ต้องมองในมุมของบริษัทด้วยอย่างที่มิวบอกถ้าหากว่ามาประเอิญเป็นตำแหน่งที่แบบว่ามันไม่ได้อะหรืออย่างน้อยก็แบบคุณเอางานไปทำด้วยได้ไหมสรุปก็คือมันเป็นเรื่องการเจรจาใช่ค่ะการพูดคุยการพิมพ์กันจริงแล้วบางทีทำไมไม่โทรอ่ะใช่บางทีการพิมพ์อ่ะอ่านแล้วมันเราไม่รู้อารมณ์กันเนาะใช่โทรคุยจะได้รับรู้ถึงอารมณ์ซึ่งกันและกันมากกว่านะฮะก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายแหละค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางมันคืออะไรใช่นะฮะพักสักครู่ให้เดี๋ยวกลับมาครับ